ครับสวัสดีค่ะผมโบ๊ทสิริโรจน์ครับข้าแพทรัญญาค่ะผมต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่รายการซินิป๊อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยป๊อปครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมดูหนังได้อย่างมีความสุขครับใช่ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการซินิป๊อปของเราทางทวิชชั่นได้3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นTrue Movie Hits, True Film Media แล้วก็ True Thai Film นั่นเองค่ะใช่ครับวันนี้ซีบอกของเราจะมาพาวดี้พรีเซนต์เรื่องอะไรใช่หนังที่เราจะมาพาวดี้พรีเซนต์กันในวันนี้เราได้เรียกว่าเป็นแอนิเมชันที่น่ารักมากๆนั่นก็คือเรื่องสตอกนะคะบริการนกกระสาบ Baby Delivery นั่นเองใช่ไหมเรื่องนี้นะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะครับหรือว่าเคยดูการ์ตูนตอนสมัยเด็กๆที่มีนกกระสาบเนี่ยคาบเด็กมาส่งตามบ้านนั่นเองซึ่งจริงๆเราเรื่องนี้มันอิงในตำนานของยุโรปครับแต่ว่าแพนมีเรื่องสงสัยโบสครับแพนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นนกกระสาเป็นนกอื่นได้ไหมนกกระจอกเทศหรือว่าเป็นสัตว์อย่างอื่นไปเลยเช่นแบบเต่ากระต่ายสิงโตยีราฟอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องสงสัยถ้าไม่สงสัยนี่ไม่ต้องยาวเลยนะฉันเป็นเจ้าหนูจำไม่ไงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมนะครับว่าทำไมต้องใช้นกกระสาใช่ซึ่งที่เขาใช้นกกระสาเป็นสัญลักษณ์แทนเนี่ยเพราะว่าลักษณะของนกกระสาเนี่ยชอบสร้างรังขนาดใหญ่ครับและใช้รังอันเดิมตลอดไม่ว่านกกระสาเนี่ยจะอพยพไปกี่ที่กี่ที่ก็จะกลับใช้รังเดิมครับซึ่งการกลับอพยพกลับมาเนี่ยจะเป็นอยู่ช่วงเดือนประมาณมีนาถึงเมษายนเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิพอดีเลยค่ะใช่ก็เขาก็แบบว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะแบบคลอดลูกช่วงนั้นพอดีแปลกอ๋อแปลกมากเลยพอบอกลูกว่าเฮ้ยลูกเกิดมาจากนกกระสาคาบมาเพราะว่าพอคลอดปุ๊บนกกระสาก็อพยพกลับมาพอดีอ๋อเขาก็เลยบอกว่าเด็กเนี่ยนกกระสาคาบมาโอ้โหเพื่อไม่ให้รู้ว่าเกิดมาไงความรู้แน่นมากจริงๆเนาะผู้ชายคนนี้สุดยอดมากอืมคงมานานมากเลยโอ้ยแต่ว่าเนี่ยแค่พูดแค่นี้ก็เริ่มอยากรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงอ่ะเรื่องนี้มันต้องน่ารักมากๆแน่ๆสำหรับแบบบริการส่งเด็กเบบี้ยังไงถ้าอยากดูแล้วว่าโบ๊ทมีอะไรให้แพได้ดูบ้างไหมแลมแพมหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมันเป็นธุรกิจกับตอนแรกเนี่ยนกกระสาเนี่ยเขาเป็นธุรกิจแบบว่าส่งเด็กเพื่อหาครอบครัวอุปการะเลี้ยงดูครับแต่เนื่องจากธุรกิจนี้มันเริ่มไม่เวิร์กหรือว่าไปไม่รุ่งนั่นเองคือจะเจ๊งอ่ะมีความแบบไม่เวิร์กด้วยขนาดดั้งเดิมขนาดนี้ยังจะเจ๊งใช่เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นส่งของปกติดีกว่าแต่อยู่ดีครับไอ้เจ้านกกระสาที่ชื่อว่าจูเนียเนี่ยมันกดปุ่มตึ้งแล้วเกิดเป็นผลิตเบบี้ขึ้นมาก็คือมีเด็กมีชีวิตขึ้นมาซะอย่างนั้นทำยังไงล่ะทีนี้ทำไงเพราะว่าบริษัทเขาเปลี่ยนนโยบายที่จะไม่ส่งเด็กแล้วจะส่งของแล้วทีนี้เด็กเกิดขึ้นมาจะทำยังไงทีนี้ก็ต้องปิดให้เจ้านายรู้ครับก็เลยร่วมมือกับคนในบริษัทเพียงคนเดียวเป็นมนุษย์นะชื่อว่าทิวลิปครับเขาก็จะเอาเด็กคนนี้เพื่อไปหาแบบว่าครอบครัวอุปการะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ว่าจะมีใครดูแลเด็กคนนี้ไหมรับไปเลี้ยงดูไหมเพราะว่าเขากดปุ่มโดยที่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไงแล้วถ้าเด็กไม่มีพ่อแม่จะทำยังไงเกิดเป็นมิจฉาชีพขึ้นเนี่ยดูสิคะคุณผู้ชมทำไมต้องโดนรังแกอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะจริงๆแล้วมันรังแกผมไม่เยอะพ่อแม่บอกตลอดนะว่าฟ้าส่งมาเกิดไม่ได้เกิดมาจากนกกระสาเข้าใจป่ะสวรรค์เลยว่างั้นใช่ไหมนี่เนี่ยโบนก็รู้ไงเราเข้าขากันได้ก็เพราะแบบนี้แหละค่ะเอาให้เข้าเรื่องคือแพอยากดูมากเพราะว่ามันเป็นแอนิเมชันแล้วขึ้นชื่อแอนิเมชันมันต้องมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งเหมาะกับแพอยู่แล้วมีอะไรแพลนๆมาให้แพหน่อยไหมสกุ๊กสกู๊ปหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากอ่ะอยากดูหรอใช่อยากมากจริงๆผมว่าแอบดูมาแล้วแหละแต่อยากดูใช่ไหมอยากมากอยากใช่ไหมคะจัดไปเลยครับตอนแรกของสต็อกครับไปเลยเย่ It's an image as old as time. A baby swaddled in white, delivered by the stork. How quaint.But you'll find here on Stork Mountain, we take baby delivery seriously. I'm here to finally unveil our new and improved human infant production facility. We have perfected and streamlined the process, devising a zero mistake workflow. Trademark. Using the most cutting edge technology, coupled with over 75 years of hard won experience, our new process has been described as perfect, precise, flawless, ideal, immaculate, no problemo, error proof, too big to fail, the opposite of the Titanic. We work hard just so you can hear the four most precious words in human language. Goo goo ga ga.So, when you're looking for baby delivery, you can count on the Stork Delivery Service. Make a plan, stick to the plan, always deliver. What was that? Oh no. My bad. Hey, yeah, yeah, yeah! In the beginning, storks delivered babies.
wasn't always easy. No matter how tough or impossible or brutal or inhumane or savage, we would triumph over adversity. Thank goodness we don't do that anymore. Now storks deliver packages for cornerstore.com. Our new phones! Always deliver. The orphan tulip. Oh, a tulip is just fine. Orphan hurts my heart. Ah. There's one less baby to deliver. Aww. This is a family that never got the baby they asked for. If this baby finds her family, then maybe I can find mine. All right, let's do it. Let me show you how to fly this. Hello. I'm a bird. I'm pretty sure I know how to... Ah! I was wrong. I was immediately wrong. Your seat wet? Yep, I peed in the seat when we were falling. That baby's dangerous! Wolves! Perfect! My old nemesis. Glass! Birds can't see glass! Oh no! Left! Right! Left! Not working! Are you kidding me? Baby powder! Ah. I built my plane to find my parents. You'll find your family. Don't worry, honey. Everything's gonna be just fine. We're gonna die! Let's go! Wolfpack! Form up! Submarine! What is happening? Submarine! What? I never seen that before. Nature shows. No. This tastes like flowers. Okay, stand aside. Are you in love? I am in love. Are you in love? I'm in love too. I agree. เด็กน่ารักอ่ะน่ารักมากถ้าไม่มีใครเลี้ยงรับเลี้ยงเดี๋ยวป๋าดูไว้ป๋าคนละเด็กหรือเปล่าปกติป๋าไม่ได้รับเลี้ยงเด็กแบบนี้หรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าน่ารักมากจริงๆอ่ะถ้าไม่มีคนเลี้ยงนี่แบบแย่แล้วอ่ะยังไงก็ต้องเอาใจช่วยสองคนนี้เขาทำภารกิจสำเร็จต้องหาครอบครัวมาอุปถัมภ์ให้ได้ผมว่าต้องมีคนดูแลอย่างนั้นแหละเด็กน่ารักใช่เนาะแล้วก็อันนี้คือช่วงของซิมบ็อบพาวเวอร์พรีเซนต์นะครับกับเรื่องสต็อกครับใช่แล้วค่ะเอาละฮะถึงเวลาครับที่คุณผู้ชมรอคอยและเรามีของมาแจกอีกแล้วใช่ไหมนั่นไงทำไมเราใจปั้มขนาดนี้อ่ะเรามีให้คุณผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับเกี่ยวกับเรื่องสต็อกเนี่ยของรางวัลวันนี้เป็นอะไรครับพ่อแพรเป็นหมวกกับกระเป๋ากระเป๋าค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ลิ้นทันเลยด้วยความอยากได้ไงด้วยความอยากได้เนี่ยเราอยากจะเก็บไว้เองผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าเรามีคำถามมาถามง่ายๆไม่ยากเลยใช่แล้วคำถามนะคะมีอยู่ว่าภารกิจของจูเนียร์แล้วก็ทิวลิปเนี่ยคืออะไรง่ายมากเพราะว่าโบ๊ทพูดตัวเองย้ำอีกทีภารกิจของจูเนียร์แล้วก็ทิวลิปเนี่ยคืออะไรค่ะผมบอกก่อนนะว่าจูเนียร์ก็คือนกกระสาทิวลิปก็คือมนุษย์เพียงคนเดียวในบริษัทใช่แล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันภารกิจของเขานี่คือการดำเนินเรื่องนี้เลยแหละนะง่ายมากถ้าคุณผู้ชมไม่รู้นะครับก็แสดงว่าไม่ได้ดูตอนแรกถ้าคุณผู้ชมไม่รู้มันจะแสดงว่าอะไรรู้ไหมคะของรางวัลจะตกเป็นของพวกเราค่ะถ้ารู้แล้วทำยังไงโบส่งคำตอบได้ที่ไหนส่งคำตอบมาเลยครับที่ไปรษณียบัตรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้นะครับหรือว่าทางอีเมลก็ได้ส่งมาหารายการเราหรือว่าอินบ็อกซ์มาแฟนเพจเราก็ได้ค่ะใช่แล้วของรางวัลก็พร้อมแจกนะคะซึ่งนอกจากของรางวัลที่เป็นกระเป๋าแล้วก็หมวกนี่แล้วนะคะเรายังมีบัตรชมภาพยนตร์ค่ะจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์มาแจกกันถึง3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งด้วยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะพวกเราอยากแจกมากๆค่ะผมอย่าลืมนะฮะกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับให้ครบถ้วนให้ชัดเจนด้วยทีมงานจะได้ส่งไปถึงหน้าบ้านของคุณเลยครับถูกต้องใช่แล้วค่ะเธอคือฝันที่เป็นจริงคำถามจากหนังเรื่องแฟนเดย์ครับแฟนกันแค่วันเดียวที่ได้ถามคุณผู้ชมไปว่าถ้ามีโอกาสเป็นแฟนกับคนที่คุณชอบเพียงแค่1วันจะพาเธอคนนั้นไปทำอะไรครับซึ่งคำตอบของ3ท่านนี้ถูกใจทีมงานเรามากที่สุดเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครเป็นผู้โชคดีไปเช็ครายชื่อกันเลยครับและทางรายการก็ต้องขอขอบคุณค่า GDH 559และ Major Cineplex ที่เอื้อเฟื้อของรางวัลมาให้เราด้วยนะครับสัปดาห์หน้ามีหนังอะไรดูบ้าง
เยอะมากบอกได้ว่าเน้นๆเนี่ยหลายเรื่องมากที่น่าดูทั้งนั้นเลยอยากรู้ใช่ไหมมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกับช่วง New Movie by Major Cineplex ค่ะสัปดาห์หน้ามีหนังเข้ามาใหม่ให้ชมกันถึง3เรื่องเลยนะครับYes, a boy. I can't sign this. This is just a formality because you're named on the birth certificate. There are risks. มาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับหนังดราม่าเรื่อง About Ray ครับเป็นหนังเรื่องราวของ Ray เด็กสาวที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปลงเพศมาเป็นผู้ชายโดยมีแม่และยายเป็นคนที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจในการก้าวข้ามอุปสรรคในครั้งนี้ให้ได้ครับ I didn't leave my family. I feel pretty left. So you're like our brother? Yeah. Sort of. Why sort of?Because I was born in a girl's body. I'm a girl in a girl's body. I think. I went through losing my daughter all by myself, and I will be raising my son exactly the same. I don't hear any slamming.About Ray นะครับกำกับการแสดงโดย Gabby Delon หนังนำแสดงโดย Elle Fanning Naomi Watts และ Susan Sarandon ครับมาต่อกันที่หนังที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงนะครับกับเรื่อง Deepwater Horizon ครับที่จะเล่าถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบที่มีชื่อว่า Deepwater Horizon ในอ่าวเม็กซิโกที่เกิดระเบิดขึ้นครับจนเหล่าคนงานทั้งหมดต้องพยายามหนีเอาชีวิตรอดให้ได้ครับRussell ครับ Jake, right on time. เรื่องสุดท้ายเป็นหนังแนวแฟนตาซีผจญภัยเรื่อง Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณปู่ของเจคนะฮะที่ได้ทิ้งปริศนาเอาไว้ให้เจคทำให้เขาได้พบกับสถานที่สุดอัศจรรย์ที่มีชื่อว่า Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ครับแต่ความลึกลับและความน่ากลัวยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อเขาได้รู้จักกับผู้อาศัยและได้รับรู้ถึงพลังพิเศษของพวกเขารวมถึงศัตรูที่มีพลังของพวกเขาด้วยจนในที่สุดเจคได้พบว่ามีเพียงพลังวิเศษสุดประหลาดของเขาเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเพื่อนใหม่ของพวกเขาได้ Reset the loop and you can stay here forever I knew you were one of us when you were born It's time for you to learn what you can do I'm just ordinary No you're notYou were born to protect us. From what? We call them Hollows. For centuries, they've hunted us for our powers. I assure you, we are coming.Miss Peregrine's Home for Peculiar Children นะครับกำกับการแสดงโดยทิมเบอร์ตันหนังนำแสดงโดยเอวากรีนเอซาบัตเทอร์ฟิลด์และเอลลาเพอร์เนลครับหนังใหม่สัปดาห์หน้าเนี่ยเรียกได้ว่าน่าดูหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็น About Ray นะคะที่เป็นแนวดราม่าที่ได้แอลเฟนนิงมาเล่นด้วยชอบนี่แอลเฟนนิงนะใช่ไหมล่ะดักบทบาทชอบแหมทั้งพี่ทั้งน้องโบสนี่หรือว่าจะเป็นเรื่องที่แอคชั่นดราม่าอย่าง Deepwater Horizon เนี่ยก็น่าดูมากรวมไปถึงหนังแฟนตาซีผจญภัยนะคะ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
น่าดูทุกเรื่องคุณผู้ชมต้องอดใจรอหน่อยนะคะสัปดาห์หน้ารีบไปจัดกันเลยพอหนังเข้าเมื่อไหร่ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Sharing the World's Best Entertainment Dreams ที่รวมสร้างฝันบันเทิงระดับโลกแล้วก็เลือกเฟื่องข้อมูลมาให้พวกเรา2คนชาวซินิพ็อปด้วยล่ะค่ะครับผมนอกจากนั้นนะผมยังมีเรื่องราวน่าสนใจมากกว่านี้อีกนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนัง Deepwater Horizon ครับไปดูสกู๊ปเบื้องหลังของหนังฟอร์มยักษ์กันนะฮะว่าจะเป็นยังไงกับ Deepwater Horizon ครับDeepwater Horizon was the largest oil rig in the world and was digging the deepest well that has ever been dug in the history of the world. Well, everybody knows what happened in 2010 in the Gulf, but not a lot of people are aware of the fact that people lost their lives. You are watching the 12 hours that lead up to the Deepwater Horizon event through the eyes of all these different characters and the decisions they had to make. In a very challenging situation. We're holding at 1395, Mr. Jimmy. That's a lot of pressure. Enough to cut your car in half. We're currently building a recreation of the actual rig. It is one of the largest sets ever constructed in the history of film. It's kind of surreal. You look around and we built an entire rig on a water tank. It's cool. That's the coolest. Our main deck is 53 feet in the air. Our heli deck is another 14 feet on top of that. The tank size is 2.5 million gallons. When you walk through the drill shack or when you walk through the Deepwater Horizon Bridge, there are all these monitors, all these buttons. We're just trying to keep it real. Those screens are real screens, and that all came from the real rigs. In talking to some of the people here who were on the oil rig, they were always amazed at how accurate the drill site was and the rig and the bridge. What man can make is unreal. And talk about putting an actor right where they need to be. When we were trying to duplicate the mud blowout, it just required an enormous amount of mud. I think we were going somewhere around 5,000 to 6,000 gallons of mud per take. It was more mud than I've ever seen in my life. We have fire, oil, mud. We're going to do as much of this practically as we possibly can. It's not difficult to imagine the confusion and the panic. There's debris and shrapnel like flying everywhere. Everything's hot too. Everything was on fire. It's like a frying pan. It's kind of crazy. People's like, yeah, we're just gonna light you on fire for a little while. Not a lot of fire. I'm like, this is not a good idea. This is about the 11 people that lost their lives and the people that went out there on the rig and their loved ones. We've been able to have so many people that were involved with the Deepwater Horizon, Mike Williams and Caleb Holloway, who were both on the oil rig during the time. And they had a complete license to say, hey, this is how it happened. This is a great opportunity to show the world what those men and women do out there. It's very dangerous work. Anything can kind of happen at any time. I don't care if it's 130 degrees on the rig and he's trying to blow you up every chance he gets. Those are the things that you kind of step up and do whatever you need to do to get it right. Found a beer like this, he's hurt real bad and I can't get him back. Calm down, right? It gives you the chills, you know, you couldn't imagine being a part of such a disaster. You love these people, you get to know them, and you want to see them survive, and then you realize this is not a world that you've seen before. You need to have reason to want to make a movie. For me, it's the folks that survived that rig explosion. These people went through it. It's not make-believe. ใหญ่อะไรขนาดนั้นน่ะน่าดูมากคุณผู้ชมแต่ผมบอกแล้วว่าผมก็แอบกลัวเหมือนกันนะทำไมรู้สึกว่าถ้าแบบใครที่แบบทำงานเกี่ยวกับพวกขุดเจาะน้ำมันนะผมไม่กล้าดูอ่ะแพ้ว่าเป็นแพ้จะต้องแบบยิ่งเข้าไปดูใหญ่เลยนะเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่ามันมีจุดเล็กๆน้อยๆหรืออะไรที่ทำให้มันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแบบสิ่งที่มันเราคาดไม่ถึงอ่ะที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยประมาทใช่ไหมใช่เป็นเหมือนอุทาหรณ์หรือว่าเป็นข้อควรระวังอ่ะสำหรับเรื่องนี้แค่อยากรู้มากอยากรู้ว่างานสร้างเนี่ยนะจะอลังการขนาดไหนรวมไปถึงฝีไม้ลายมือการแสดงของมาร์ควอลเบิร์กด้วยว่าจะสุดยอดขนาดไหนห้ามพลาดนะคะกับเรื่องนี้ Deepwater Horizon ค่ะอ
เอาละครับคุณผู้ชมฮะได้เวลาครับมาอัปเดตข่าวนะฮะข่าวสารเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ใช่แล้วค่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ทั้งหมดเลยช่วง News Pop นั่นเองใช่แล้ว News Pop นะคะทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกๆคนที่ Pop นั่นเองจะบอกว่าช่วงนี้ News Pop เนี่ยพิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าเรามีคลิปที่สเปเชียลมากๆส่งตรงมาจากเรเน่เซเวอร์เกอร์ค่ะนางเอกชื่อดังจากเรื่อง Bridget Jones Baby นั่นเองพิเศษสุดๆไปดูกันเลยดีกว่าไปเด The homecoming. I missed them when I read the script. I couldn't wait to get back. Oh, Bridget. Mark. You meet all these characters more than a decade on. Jude and Chazza and Tom, they've all grown up. Eduardo and I are adopting. What, a baby? Yes, a baby. Mark's still got that stick up his bum. How are you? Very well, thanks. How are you? I'm fine. Class fine? Have a whiskey, please. Big glass. Double. And I'm like the new kid on the block. I'm joined by Jack Quans. He claims to have found an algorithm for love. Oh! May I? It fits. It's pretty intense. They're both pretty determined. It's very hard for her. Bridget, I'd like to meet Jack Quans. He's rather extraordinary. I was just reading a profile of him in the New Yorker. Jack is fairly irresistible. We actually know each other. Yes, we certainly do. I would leave me for him. Pregnant? Oh no, Bridget. Who's the father? Is it Mark's? There's at least a 50% chance. A 50% chance? Did you have a three-way? It's a pretty fantastic storyline. And the consequence is as extreme as it can be. Bridget always seems to me the most wonderful paradox between utter hopelessness and incredible competence. She's not perfect, and she doesn't intend to be. I love her humanity. It's inspiring, and I think it's made her a really beloved character. So this is Dad, I presume. So glad you could be here. This is a unique and wonderful moment. Dr. Robbins, I wonder if you could maybe do me a little favor. So this is Dad, I presume. I'm so glad you could be here. This is a unique and marvelous moment. Hi, I'm Renee Zellweger, and here is a sneak preview of Bridget's next chapter, Bridget Jones's Baby. It's me, checking talkback. Yep. You didn't freeze your eggs by any chance, did you? No. I imagine they're hard-boiled by now. You know what, Bridget, this weekend? Fine, stand by, please. You and me need to go out and get stuck into some serious... Binge drinking, a dangerous scourge on society. Is new legislation needed? Bridget, Miranda, I've told you, don't talk between the bongs. Miranda Q. The Foreign Secretary will be live in the studio to talk about the looming crisis in Mirabundi. You can always try online dating again. The other night I was on Tinder. Half an hour later, I'm having a three-way with... Miranda Q. Prince Andrew, the Royal Special Representative for Trade and Investment... You did that on purpose. ...has just written his first children's book. เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปที่เรียกว่าสเปเชียลมากๆส่งตรงมาจากเรเน่เลยเพื่อแฟนๆรายการซินีพ็อปค่ะนะครับดูคลิปจบแล้วผมรู้สึกอยากดูขึ้นมาทันทีเลยจริงเหรอไปดูได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ Bridget Jones Baby เข้าแล้วค่ะทุกโรงภาพยนตร์นี่ใช่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นคนโรแมนติกเหรอเนี่ยเพิ่งดูนะเนี่ยอ้าวก็ไม่ต้องเซ็นอ๋อชอบเรเน่เซเวอร์เกอร์อย่างเงี้ยหรอเห็นคลิปแล้วชอบเลยตกหลุมรักเลยโอเคได้เข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์จะบอกว่าเมื่อกี้ได้ตั้งใจดูคลิปกันหรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจดูเนี่ยพลาดมากๆนะตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจงั้นอย่างนี้ไม่พลาดเพราะว่าเราเดี๋ยวมีของมาแจกกันอีกแล้วเรามีกระเป๋าผ้าค่ะจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาแจกกันเพียงแค่ตอบคำถามง่ายๆของพวกเราทั้งสองคนง่ายมากๆเลยนะจะบอกว่าคำถามเนี่ยไม่ควรถามเลยมันง่ายเกินไปอะเราอยากได้ของเลยอะถามดูคำถามหน่อยสิถามว่านักแสดงนำทั้ง3คนจากเรื่อง Bridget Jones Baby เนี่ยมีใครบ้างง่ายปะก็ไม่รู้อะง่ายมากทราบแล้วก็ส่งคำตอบกันมานะคะแน่ๆแหละ1ก็มี Renee Zellweger ปะครับน่ะในคลิปเนี่ยก็บอกไปไม่บอกไม่บอกผู้ชายผู้หญิงอีก2คนผู้ชายอ่ะอีก2คนผู้ชายนะไม่บอกแล้วนะที่เหลือไม่บอกแล้วเพราะว่าง่ายมากส่งตอบแล้วก็ส่งกันมาเยอะๆนะคะครับผมส่งเข้ามานะฮะเนี่ยครับก็อัปเดตข่าวที่เรียบร้อยนะครับแต่ช่วงนี้นิวส์พอปของเราฮะอาทิตย์หน้าจะมีอะไรมาอัปเดตอีกเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ครับต้องติดตามกันเลยกับช่วงนี้ใช่แล้วนิวส์พอปเฮ้ยพอปอีกเหรอเออพอปอย่างนี้นะ
ก็หมดเวลาอะไรขนาดนั้นน่ะหมดเวลาตัวซีรีส์ป๊อปของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามซีรีส์ป๊อปของเราได้ทางทวิชชั่นครับ3ช่องทางทีวีทิศหรือทางทีมก็คือฟิล์มเอเชียครับใช่แล้วค่ะหรือว่าจะรับชมพวกเราย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะคะที่ช anel ของซีรีส์ป๊อปนั่นเองหรือว่าจะพูดคุยติชมรายการค่ะได้เหมือนกันที่อีเมล cinepoptruevisions@hotmail.com หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารเยอะมาก Facebook Fanpage นะคะ cinepoptruevisions นั่นเองเข้าไปเลยเพราะว่าของรางวัลเพียบแจกของกันเน้นๆแน่นๆทุกสัปดาห์ผมบอกใช่ของดีทั้งนั้นกดคลิกไลค์กันเลยกับ Fanpage ของเราด้วยอัปเดตตลอดเวลาจะบอกให้วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะค่ายหนังทุกค่ายเลยที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้ cinepop ของเราใช่แล้วค่ะมีอีกที่เราขอบคุณไม่ขอบคุณไม่ได้เลยใช่สำคัญมากๆก็คือแฟนคลับนะคะแล้วก็แฟนๆรายการซินิพ็อปค่ะที่ติดตามดูหนังกับพวกเราทั้ง2คนมาตลอด30นาทีที่ผ่านมาเอาไหว้4ทิศโบสจัดไปขอบคุณนะคะนี่เป็นคนไม่ได้มาแนวตลกเข้าใจป่ะนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ชงให้ตลกเลยนะจริงๆใช่ไหมคะตลอดที่ผ่านมา30นาทีไม่ได้ชงใดๆให้ตลกเลยเขาเอาเองตลอดเลยเล่นเองตลอดก็ลาไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามซินิพ็อปของเราได้ใช่3ช่องทางเช่นเคยนะคะลาไปก่อนสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยป๊อปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ